ตอนนี้เริ่มเห็นรอยยิ้มกันบ้างแล้วสำหรับนักแสดงอาวุโสคนนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราวของลุงโยธินจำได้ใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรานำเสนอเรื่องราวของคุณลุงซึ่งก็มีการป่วยนะพี่นะแล้วก็ต้องประทังชีวิตในการขายน้ำพริกไปคุณลุงโยธินเนี่ยเป็นนักแสดงบทบาทพระสงฆ์ชื่อดังหลายเรื่องหลายภาพยนตร์เลยทีเดียวหลังจากข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยลงข่าวคุณลุงโยธินไป 2-3 วันต่อมาเฮ้ยพี่งานเริ่มไหลเข้ามาบ้างนะจะบอกว่าเรื่องราวบทแต่ละบทนะมันจะมีความเหมือนความคล้ายและเล่นได้ดีมากตำรวจก็เล่นเป็นตำรวจได้ดีก็จะมีเราเห็นแต่เรื่องราวของบทพระคุณลุงโยธินคือหนึ่งในนักแสดงคนเดียวด้วยซ้ำที่มีงานเกี่ยวกับความเป็นพระเนี่ยเยอะจริงๆงานนี้ไปเจอเจ้าตัวถามเลยว่าไปโทรศัพท์ถามเลยว่าคุณลุงคะตอนนี้งานมันเยอะไหมอะไรยังไงเชิญค่ะถามเลยครับลุงเพิ่งไปจากตลาดไปขอขายของครับค่ะแล้วตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะคุณลุงหลังจากนี้มีหนังละครสั้นอะไรเงี้ยพวกหนังก็มีหนังใหญ่ครับคิดว่าประมาณกันยายนครับเปิดกล้องกันยายนเหรอจ๊ะครับผมผู้กำกับรู้แกจะช่วยเข้าใจในพูดของลุงไม่มีพูดอะไรมากมายครับไม่ต้องพูดมากครับก็ดีใจครับดีใจภูมิใจครับแม้ไม่พูดเหมือนเก่าลุงก็พยายามออกกำลังกายเพื่อจะทำให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะวุฒิพอยที่ให้ความช่วยเหลือลุงได้เป็นความดีใจของลุงครับในเรื่องราวของบทบาทแต่ละบทบาทหลายๆคนไม่มีผู้จัดการส่วนตัวไม่มี AER ต่างๆนานาถ่ายทอดว่าเขาเล่นได้นะบทนี้เขานะมันก็เลยทำให้บางอย่างไม่ได้ถึงผู้จัดพอออกสื่อออกข่าวมาทุกคนก็จะอ๋อนึกถึงได้นะคิดถึงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะเรื่องคนในวงการไงพี่พอบางทีมันได้เห็นมันได้นึกเขาทำได้แค่นึกถึงเองเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกค่ะเข้ามาในวงการบันเทิงมันง่ายและมันเยอะมากชั่วโมงแข่งขันก็เยอะแต่บางทีสะกิดนิดนึงอ๋อจำได้จริงนะครับสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะเรื่องรักษาโรคต่างๆด้วย